นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2564การบรรยายในเรื่องของภาคประพฤติภาคปฏิบัติในหมวดของทางสายเอกถึงความดับทุกข์เนี่ยตอนนี้ถึงวิสุทธิ7 2ข้อสุดท้ายซึ่งก็จะเป็นตอนจบของทางสายเอกถึงความดับทุกข์อันนี้จะเป็นในหัวข้อธรรมที่อาจจะยากสักหน่อยหนึ่งดังนั้นจึงให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังให้เป็นดุจดั่งพานทองรองรับรถแห่งพระธรรมเทศนาวิสุทธิ7ที่เป็นทางแห่งความหมดจดทางแห่งความหลุดพ้นเนี่ยเป็นปัญญาสุดท้ายเป็นปริญญาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าปหานะปริญญานะปริญญาในขั้นละกิเลสละตัวละตนปริญญาของพุทธเจ้ามี3ด้วยกันเนี่ยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญายาตะปริญญาเป็นปริญญาขั้นรู้จักนะกำหนดให้รู้จักแล้วก็ตีรณะปริญญาน้อมเข้ามาพิจารณาจากนั้นจึงเป็นปหานะปริญญาคือละออกไปละออกไปละออกไปเนี่ยกิเลสทั้งหลายจึงจะหมดไปจึงจะถึงความดับทุกข์ได้วิสุทธิข้อที่6เนี่ยปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือปัญญาที่เข้าถึงความรู้สึกในทางที่ถูกตรงสู่พระนิพพานโดยถูกต้องแล้วเนี่ยความรู้ในข้อปฏิบัติที่ถูกในการเห็นแจ้งอันเป็นเครื่องดำเนินไปสู่มรรคปฏิปทาคือการปฏิบัติตามเส้นทางของมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหนทางที่จะเดินไปสู่ความบริสุทธิ์คือพระนิพพานมรรคในที่นี้ทางในที่นี้หมายถึงอารมณ์ที่เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตัณหาและทิฏฐิตัณหาคือความอยากทั้งหลายทั้งปวงทิฏฐิความเห็นผิดไม่สามารถเข้าไปในอารมณ์นั้นได้อารมณ์ของวิปัสสนาคือไตรลักษณ์ดังที่ได้อธิบายเมื่อวานการที่พิจารณากายใจนี้น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ส่วนปัญญาเป็นตัวผู้รู้อารมณ์ไตรลักษณ์นั้นความรู้เช่นนี้แหละจะเป็นปัจจัยก็คือเป็นเหตุแก่วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็คือปัญญาที่เกิดจากการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นอะไรเนี่ยเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เอาตาเนื้อเห็นเนี่ยถ้าเอาตาเนื้อเห็นเนี่ยเราก็มองเห็นทุกวันอยู่แล้วแต่ก็มองไม่ได้เห็นของจริงเนี่ยเพราะมันถูกปิดบังอยู่จึงต้องใช้ตาในคือปัญญาจักษุเนี่ยมองตาในจะเกิดได้ยังไงเกิดจากสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญานี่แหละเป็นตัวทำงานแล้วก็จะเป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยสูงต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยวิสุทธิข้อที่5มัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิที่แปลว่าความหมดจดแห่งการรู้การเห็นว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางเนี่ยเมื่อกำจัดวิปัสสนูปกิเลสคือสิ่งที่ทำให้การเจริญสติของเราเนี่ยเศร้าหมองไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างเป็นปีติเป็นความรู้ที่เป็นมิจฉาญาณปัสสัทธิความสงบ
แล้วก็สุขแม้กระทั่งจะเป็นอธิโมกปักใจเชื่ออุปัฏฐานะสติชัดเกินไปปักขะนะปักขะที่วิริยะมากเกินไปอุเบกขาวางใจแบบผิดจนกระทั่งตัวสุดท้ายนิกันติคือชอบในอารมณ์เหล่านั้นจึงทำให้หลงทางเพราะฉะนั้นเมื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองก็คือวิปัสสนูปกิเลส10ไปได้จึงทำให้วิสุทธิข้อ5หมดจดฉะนั้นนะผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญญาเข้าใจในข้อปฏิบัตินั้นว่าถูกต้องปราศจากความเข้าใจผิดโดยประการทั้งปวงแล้วจึงจะดำเนินไปสู่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือความเห็นแจ้งความบริสุทธิ์แห่งการเห็นที่การดำเนินตามทางการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องวิสุทธินี้เนี่ยจะมีวิปัสสนาญาณต่างๆเกิดขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ปัญญาญาณที่เห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับของกายของใจนี้ว่ามันไม่ได้เที่ยงนะมันไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมนะมันไม่ใช่เป็นสภาพที่บังคับบัญชาได้นะมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาเห็นแต่ความเกิดดับเกิดดับแบบนี้จึงเป็นอุทยพยญาณที่เป็นปัญญาเห็นความเกิดดับก็จะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโคตรภูยานยานปัญญาข้ามโคตรนะข้ามโคตรจากปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าท่านก็แยกให้ละเอียดละเอียดเนี่ยเป็น10ยานด้วยกันทีนี้ก็จะได้อธิบายยานแรกยานแรกของวิสุทธิข้อนี้นะซึ่งถ้าเป็นวิปัสสนาญาณ16จะอยู่ในข้อที่4แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณ9จะเป็นข้อแรกเพราะว่าเป็นวิปัสสนาญาณแท้ๆมีอยู่9ด้วยกันนะญาณปัญญาที่เห็นแต่ความเกิดดับของรูปขันธ์ของขันธ์5เนี่ยของกายของใจเนี่ยขันธ์5ว่าโดยย่อก็คือกายกับใจนะรูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเป็นเรื่องของใจเห็นการเกิดดับของกายของใจนี้โดยการน้อมลงสู่ไตรลักษณ์เนี่ยเห็นอย่างนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาที่เป็นปัญญาจักขุในปัจจุบันขณะปัจจุบันธรรมคือในขณะที่เกิดแล้วก็ค่อยดับสลายลงไปเห็นแล้วก็เข้าใจสภาวะธรรมดังกล่าวเนี่ยในแง่ของปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็คือว่าสูงสุดของจริงไม่ใช่สมมุติเช่นว่าเห็นสังขารขันธ์สังขารขันธ์ก็คือความคิดความคิดความปรุงแต่งที่มันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปความคิดอันนั้นเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยดังนั้นความรู้ชัดเห็นในการเกิดดับชัดเจนอย่างนี้จึงทำให้ละความว่าเที่ยงละความสำคัญว่ามันเป็นสุขละความสำคัญว่าเป็นตัวตนได้เพราะตั้งแต่เกิดมาเราก็จะเข้าใจผิดมาตลอดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเที่ยงความทุกข์ไม่มีหรอกนะมีแต่ความสุขดังนั้นคนจึงแสวงหาแต่ความสุขแล้วก็ทุกอย่างมันก็เป็นตัวเป็นตนไปหมดเนี่ยไม่เห็นมีอันไหนที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมองไปก็ตัวเราของคนนั้นของคนนี้ความรู้สึกมันครอบมาอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะเพราะกิเลสมันห่อหุ้มเนี่ยเหมือนกับเปลือกไข่ฟองไข่นะกระเปาะฟองมันจะหุ้มเอาไว้คืออวิชชาเนี่ยมองไม่เห็นความเป็นจริงสิ่งที่จะชำแรกให้เห็นความจริงได้นั้นก็คือวิปัสสนาปัญญาที่เกิดจากการประพฤติการปฏิบัติเจริญสติเจริญสมาธิตัวนี้จึงจะไปเห็นของจริงๆเมื่อเห็นแล้วมันจะละความสำคัญว่าเที่ยงออกไปได้มันจะละความสำคัญว่าเป็นสุขออกไปได้จะละความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์นะเป็นข้อแรกทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเปรียบเสมือนกับโลกเราเนี่ยถ้าว่าท่านบอกว่ามีแต่ความร้อนเนี่ยแต่พอความร้อนน้อยก็กลายเป็นความเย็นอย่างนี้กายใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเนี่ยมีแต่ความทุกข์พอมันทุกข์น้อยหน่อยก็มองเห็นเป็นความสุขแล้วก็ติดในความสุขอันนั้นจึงมองไม่เห็นความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเอาของจริงที่ทวนโลกทวนกระแสนี่แหละเอามาบอกเอามาสอนง่ายๆปัญญาขั้นนี้เนี่ยจึงเห็นการเกิดดับของกายของใจของรูปธรรมนามธรรมกระบวนการของขันธ์ห้าด้วยปัญญาที่เห็นด้วยไตรลักษณ์อย่างชัดเจนชัดแจ้งต่อไปเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วญาณต่อไปปัญญาขั้นต่อไปเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าพังคญาณหรือพังคานุปัสสนาญาณเนี่ยเห็นแต่การแตกดับเห็นแต่การแตกดับเนี่ยเมื่อเห็นการเกิดการดับบ่อยๆทีขึ้นทีขึ้นชัดเจนขึ้นก็จะเริ่มคำนึงเด่นชัดขึ้นด้วยปัญญาในความดับไปเนี่ยมองเห็นเด่นชัดขึ้นไปที่จิตที่คือตัวปัญญานี่เองถึงการต้องดับสลายไปของกายของใจของรูปธรรมนามธรรมของขันธ์ห้าเราเนี่ยเห็นแต่ความดับความหมายของพระนิพพานแปลว่าดับต้องเห็นการดับแบบนี้จึงจะเห็นการดับของจริงคือพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นพอญาณปัญญาตรงนี้เนี่ยเห็นแต่การดับเห็นได้ชัดอานิสงส์ที่จัดอยู่ในวิสุทธิข้อนี้นะโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านญาณปัญญาที่เห็นแจ้งที่เป็นวิปัสสนาญาณถึงพังคญาณเนี่ยท่านบอกว่าจะได้รับอานิสงส์8ประการเข้ามาในใจคือละความใคร่ยินดีในภพชาติต่างๆเพราะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความสุขประการที่สองละความใคร่ในชีวิตเพราะเห็นแล้วว่าชีวิตเนี่ยเป็นไปเพื่อทุกข์แล้วก็ต้องการจะแก้ไขให้พ้นทุกข์เท่านั้นอย่างที่สามมันประกอบความเพียรเพื่อจะได้พ้นจากทุกข์สี่เลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย 5. ไม่ขนขวายในทางที่ผิดให้ผิดไปจากธรรมวินัย 6. มีความกล้าหาญไม่ยอมผิดศีลไม่เกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำให้เสียศีลธรรม 7. มีขันติอดทนอดกลั้นไม่เป็นไปกับกิเลสของคนอื่นไม่ตามโลกตามกระแสนั่นเองเป็นคนสอนง่ายเลี้ยงง่ายไม่ดื้อรั้นประการที่8อดกลั้นต่อความยินดียินร้ายไม่ตอบสนองกิเลสของตนในอารมณ์ต่างๆโดยผิดทางอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เห็นแต่ความดับอย่างเดียวคุณธรรม8ประการนี้เนี่ยเป็นอานิสงส์อันเนื่องมาจากปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมที่เห็นแต่ความดับของกายของใจอาศัยคุณธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยให้ลุถึงความดับทุกข์ถ้าผู้ใดยังไม่ได้อานิสงส์นี้แล้วก็ยากจะดำเนินถึงพระนิพพานได้อานิสงส์ดังกล่าวไม่ใช่เกิดจากการให้ทานไม่ใช่เกิดจากการรักษาศีลหรือเกิดจากสมาธิแต่จะต้องได้โดยตรงจากการต่อยอดด้วยปัญญาเท่านั้นปัญญาต่อไปที่เป็นวิปัสสนาญาณต่อไปก็คือพยญาณหรือพยตูปฐานญาณเนี่ยญาณปัญญาที่มองเห็นสังขารหรือนามรูปกายกับใจเนี่ยว่ามันเป็นของมีภัยเพราะความที่ไปเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ไม่เที่ยงมันแปรปรวนแตกสลายยุบยิบยุบยิบยับไปหมดนะจนกระทั่งมองแทบไม่ทันเนี่ยแม้กระทั่งจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเห็นหมดนะเห็นการเกิดดับชนิดนี้พอเห็นแบบนี้เนี่ยจิตมันจะคลายว่ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ย
มันไม่มีอะไรให้ยึดถือยึดมั่นถือมั่นเลยเหมือนหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟที่เรามองเห็นเป็นแสงสว่างต่อเนื่องเนี่ยแต่ความจริงแล้วมันคือการเกิดดับของเขาเรียกอะไรอะอณูแสงที่มันเกิดดับไวมากจนกระทั่งเรามองเห็นเป็นแสงสว่างตลอดเวลาแต่เราจะเห็นชัดว่าตอนที่ไฟตกเนี่ยมันจะปุบพับปุบพับเพราะมันช้าลงอย่างนี้เป็นต้นนะรูปธรรมนามธรรมก็คือกายกับใจก็เช่นเดียวกันจิตของคนเนี่ยไวมากนะลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยเกิดดับตั้ง18โกฏิขณะ180ล้านขณะนะตามไม่ทันหรอกส่วนรูปธรรมก็คือร่างกายเนี่ยช้ากว่านั้นนิดหน่อยแต่จะมองเห็นได้แบบหยาบๆก็คือเห็นแต่ความเกิดดับยุบยับยุบยับแบบมองไม่ทันไล่ไม่ทันแต่รู้ว่ามันเกิดดับอย่างนี้นี่เองเนี่ยปัญญาชนิดนี้แหละเป็นปัญญาที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติอย่างติดต่อต่อเนื่องแต่ยังไงมันก็คือยังเป็นโลกิยะญาณ นะมันก็ขึ้นๆลงๆตามสภาพจิตตามความติดต่อต่อเนื่องนะที่เรียกว่าญาณตกสมาธิตกก็เกิดขึ้นได้เพราะขาดการติดต่อต่อเนื่องแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนพอมาทำต่อยอดมันก็จะต่อยอดไปได้อย่างนี้นะเห็นเป็นความกลัวนะความกลัวเนี่ยถ้าไปยึดถือไปอยากมันก็ต้องก่อทุกข์ก่อโทษภัยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดจึงเห็นว่ามันเป็นความน่ากลัวจึงคลายความอยากความยึดในกายในใจต่างๆเมื่อผู้ปฏิบัตินะปฏิบัติอยู่เนืองๆทำให้เกิดขึ้นทำให้มากอาเสวิตาภาวิตาพระหูลีกตาเนี่ยบาลีจะแปลว่าเสพมากๆเสพมากๆก็คือปฏิบัติมากๆนะทำให้เกิดขึ้นทำให้มากๆเจริญมากๆซึ่งการที่เห็นการเกิดดับเนี่ยโดยเฉพาะอันที่แล้วเนี่ยที่เห็นแต่ความดับดับก็คือนิโรธนะนิโรธก็คือดับคือความสิ้นไปความเสื่อมไปแล้วก็ความแตกดับของสังขารทั้งปวงเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้จะเห็นได้ว่าสังขารทั้งหลายคือความคิดความปรุงแต่งเนี่ยที่มันมีแต่ความแตกดับมันอยู่ในภพทั้ง3กำเนิดทั้ง4คติทั้ง5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9ทุกขนทุกแห่งมันมีแต่ภัยทุกขนทุกแห่งมันมีแต่ภัยที่น่ากลัวปรากฏเป็นของที่น่ากลัวเช่นเดียวกับคนเราที่กลัวสัตว์ร้ายเนี่ยกลัวเสือกลัวหมีกลัวเสือดาวกลัวยักษ์กลัวผีปีศาจกลัวช้างตกมันกลัวงูกลัวฟ้าผ่ากลัวป่าช้ากลัวสนามรบเหล่านี้หรือแม้กระทั่งกลัวหลุมฐานเพลิงที่มันลุกโชกช่วนเป็นต้นเรากลัวอย่างนี้ฉันใดนะการกลัวภัยในวัฏฏะสงสารก็จะเกิดขึ้นชัดเจนอย่างนี้จะปรากฏเป็นของที่น่ากลัวมากผู้ปรารถนาที่จะพ้นไปเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความน่ากลัวนี้ไปได้ตรงนี้แหละเรียกว่าพยายามปัญญาที่เห็นแต่ความน่ากลัวภายในวัฏฏะสงสารท่านอุปมาด้วยผู้หญิงนะผู้หญิงมีลูก3คนในการที่ญาณปัญญาที่มีแต่ความกลัวภายในวัฏฏะสงสารเกิดขึ้นมาเนี่ยมีอุปมาว่าสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีลูก3คนนะแล้วลูก3คนทำผิดหนักถูกสั่งประหารให้ตัดคอลูกทั้ง3คนนะผู้หญิงคนนั้นก็ไปยืนอยู่ที่ลานประหารเขาก็เห็นเพชฌฆาตเนี่ยตัดศีรษะของลูกคนโตตอนนั้นเธอก็เหมือนใจจะขาดนะแล้วก็เตรียมการเพื่อจะตัดศีรษะของลูกคนกลางทีนี้พอเห็นลูกคนน้อยคนเล็กเนี่ยก็รู้เลยว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดีจึงทอดอาลัยหมดอาลัยก็คิดว่ายังไงเสียลูกคนเล็กก็ต้องตายเหมือนกับ2คนก่อนหน้านี้ในอุปมานั้นเนี่ยการที่ผู้ปฏิบัตินะเห็นการดับของ
กายของใจของสังขารความปรุงแต่งทั้งหลายที่เป็นอดีตก็เปรียบเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เห็นลูกชายคนโตถูกตัดหัวการที่ผู้ปฏิบัติเห็นความดับของสังขารความคิดความปรุงแต่งทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันก็เปรียบเหมือนกับการที่ผู้หญิงคนนี้เห็นลูกคนกลางกำลังถูกตัดคอการที่ผู้ปฏิบัติเห็นความดับของสังขารของกายของใจนี้ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตก็เปรียบเสมือนกับที่ผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยทอดอาลัยในลูกคนเล็กว่ายังไงมันก็ต้องตายแน่นอนไม่รอดอยู่แล้วเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นอยู่อย่างนี้ตรงนี้ณปัจจุบันขณะจึงเป็นพยญาณญาณปัญญาที่เห็นแต่ความกลัวกลัวภัยกลัวภัยปัญญาต่อไปชื่อว่าอาทีนวญาณคำหนึ่งเห็นโทษพอกลัวแล้วก็เห็นแต่โทษเนี่ยเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยล้วนแต่ต้องดับสลายไปจึงคำหนึ่งเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นว่าจะเกิดทุกโทษภัยขึ้นจากการแตกสลายดับไปของสังขารการปรุงแต่งของกายของใจเนี่ยถ้าไปอยากหรือว่ายึดไว้ก็จะเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภพเกิดชาติเกิดวัฏฏะสงสารเกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดเมื่อเห็นโทษดังนี้แล้วเนี่ยการเกิดความรู้สึกว่าเป็นโทษเนี่ยคือในขณะที่เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามดับไปเกิดความรู้สึกว่าเป็นโทษนอกจากจะเห็นเป็นภัยแล้วยังรู้สึกว่าเป็นโทษอีกท่านเปรียบเทียบให้เข้าใจดังนี้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหาหน่อไผ่เพื่อจะเอาไปขายแล้วก็ทำอาหารในครอบครัวเมื่อเดินไปถึงตรงกอไผ่เห็นหน่อไผ่อันหนึ่งซึ่งตรงกับจุดประสงค์อยู่ในกลางกอไผ่เนี่ยพอชายผู้นั้นจะมุดตัวเข้าไปในกอไผ่ก็ย่อมจะเกิดความกลัวหนามกลัวหนามจะทิ่มเนี่ยกลัวกิ่งไผ่เหมือนกับปัญญาที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นพยญาณที่เป็นความกลัวแต่เมื่อมุดเข้าไปในกอไผ่แล้วก็ย่อมเจ็บปวดไม่มากก็น้อยเพราะหนามไผ่หรือว่ากิ่งไผ่มันขีดข่วนเอาต้องเจ็บต้องแสบต้องทุกข์ต้องรำคาญเหมือนกับปัญญาอย่างที่7เนี่ยที่เป็นความกลัวแต่เมื่อปรารถนาจะเอาหน่อไผ่ก็ยังต้องมุดไปข้างหน้าเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้เจริญสติอย่างไม่ท้อถอยเพื่อปรารถนาที่จะละกิเลสอันก่อให้เกิดทุกข์นะสู้ต่อไปปัญญาต่อมานิพพิทายานปัญญาเนี่ยปัญญายานที่คำนึงถึงความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายกายใจนี้เบื่อหน่ายรูปนามขันห้านี้กายกับใจเราเนี่ยว่ามันก็ร้วนแต่ไม่เที่ยงมันแปรปรวนมันแตกสลายดับไปในที่สุดไม่สามารถจะควบคุมบังคับได้ตามปรารถนาจึงเกิดความหน่ายต่อกายสังขารต่อกายต่อใจเนี่ยเพราะปัญญาที่ไปรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่สุดนี่เองความหน่ายคลายความยึดถือความอยากหรือเหล่าตัณหาทั้งปวงจากการไปรู้ความจริงเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นดังนี้ก็จะเบื่อหน่ายเอือมระอาไม่อภิรมย์ยินดีในกายในใจนี้ที่มันมีแต่การแตกดับซึ่งมันดำเนินไปอยู่ในภพชาติในวัฏฏะสงสารไม่รู้จบเปรียบเสมือนกับพญาหงส์ทองเนี่ยผู้ยินดีอยู่ในป่าหิมพานต์ไม่อภิรมย์ยินดีในบ่อน้ำสกปรกใกล้ประตูบ้านคนจันทานคือบ้านคนจันทานก็รู้อยู่แล้วว่ามันสกปรกมากเลยแล้วบ่อน้ำเนี่ยมันมีแต่ของเน่าของเหม็นไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นสุนัขสารพัดเนี่ยไปคลุกอยู่ตรงนั้นใครไปอินเดียจะเห็นภาพเนี่ยบ่อน้ำคนจันทานเป็นยังไงมันเน่ามันเหม็นด้วยเหมือนกับพญาหงส์ทองเนี่ยไม่ยินดีอยู่ในบ่อน้ำใกล้ประตูบ้านคนจันทานจะยินดีอยู่แต่ในสระใหญ่ในป่าหิมพานต์เท่านั้นฉันใดพญาหงส์คือผู้ปฏิบัติแม้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่อภิรมย์ยินดีในสังขารกายใจที่มันมีแต่การแตกดับมีโทษร้าย
ซึ่งตนได้เห็นมาอย่างดีแล้วแต่ทว่าจะยินดีแต่ในอนุปัสสนา7เท่านั้นเพราะว่าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยการยินดีในการภาวนาอนุปัสสนา7คืออะไรคือการที่คำนึงเห็นความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาก็ย่อมละการยึดถือเก่าๆที่คิดว่าทุกอย่างมันเที่ยงไปได้อย่างที่สองก็คือทุกขานุปัสสนาคำนึงถึงว่าเป็นทุกข์จะละความสำคัญว่าทุกอย่างมันมีแต่ความสุขที่เราหลงกันมาตลอดไปได้แล้วก็ต่อมาก็อนัตตานุปัสสนาปัญญาคำนึงว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่บังคับบัญชาได้ย่อมละความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้ยึดถือว่าเป็นตัวกูของกูได้ต่อมาเมื่อเจริญนิพพานุปัสสนาคือปัญญาคำนึงถึงความเบื่อหน่ายย่อมละนันทิคือความเพลิดเพลินยินดีในธรรมจักรท่อนหนึ่งที่บอกว่าตัตตระตัตตระพินันทินีก็คือตัวนันทินั่นแหละที่ยินดียิ่งอยู่ในตัณหาอยู่ในภพชาตินั้นๆอยู่ในความมีความเป็นอย่างนั้นๆ นะเมื่อเจริญวิราคานุปัสสนาคำหนึ่งถึงความคลายกำหนัดก็ย่อมละราคะยินดีพอใจได้เมื่อเจริญนิโรธานุปัสสนาปัญญาเห็นแต่นิโรธคือความดับทุกข์เนี่ยย่อมละเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยได้เมื่อเจริญปฏิสังขานุปัสสนาปัญญาคำหนึ่งถึงความสละคืนสลัดทิ้งย่อมละความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ตรงนี้ที่พุทธเจ้าจะตรัสเสมอเลยว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยคำนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เยอะมากจึงเอามาเทียบเคียงตรงนี้ได้ดังนั้นผู้รู้ผู้เห็นอย่างนี้จึงเบื่อหน่ายไม่อภิรมย์ยินดีในกายในใจนี่แหละแต่จะยินดีแต่ทางแห่งพระนิพพานอันเป็นความสุขสงบอย่างแท้จริงโดยในเป็นต้นว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นความดับทุกข์เป็นแดนเกษมนะเป็นผู้มีใจโน้มไปในพระนิพพานโอนเอียงไปในพระนิพพานอันเป็นสันติบทคือความสุขสงบโดยแท้ต่อไปปัญญาต่อมานะมุนจิตุกัมมยตายานญาณปัญญาที่มีความอย่างรู้ต้องการจะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นตัวก่อทุกข์ก่อโทษก่อภัยนี้ปรารถนาที่จะพ้นไปจากรูปนามขันธ์5เมื่อกุลบุตรหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเบื่อหน่ายอยู่เอือมระอาอยู่ไม่ยินดีอยู่ด้วยนิพพิทายานจิตก็จะไม่คล้องไม่เกาะไม่ติดอยู่ในสังขารในความคิดในกายในใจทั้งหลายแม้แต่อย่างเดียวเขาบอกว่าเปรียบเหมือนอะไรที่อยากจะออกไปเนี่ยเปรียบเหมือนกับสัตว์และบุคคลเป็นต้นอย่างนี้คือปลาที่มันติดอยู่ในแหคิดดูว่ามันอยากออกไปมากคนที่เจริญวิปัสสนาโดยลำดับมารู้มาเห็นตรงนี้อยากจะออกไปจากวัฏสงสารนะเหมือนกับกบอยู่ในปากงูเพราะมันก็รู้ว่ามันจะต้องตายมันจะต้องทุกข์เนี่ยความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเหมือนไก่ป่าถูกขังไว้ในกรงเพราะไก่ป่าเนี่ยมันหากินอิสระพอเอาจับมาขังไว้ในกรงมันก็ทุกข์เหมือนเนื้อกวางนะที่อยู่ในบ่วงบาดอันเหนียวแน่นติดกับเหมือนงูที่อยู่ในเงื้อมมือของหมองูเหมือนช้างที่ติดลมแล้วมันขึ้นไม่ได้เหมือนกับพญานาคอยู่ในปากพญาครุฑนะเหมือนพระจันทร์เข้าไปในปากราหูนะที่เกิดจันทรุปราคาเหมือนกับคนที่ถูกศัตรูล้อมเอาไว้ล้วนแล้วแต่มีความปรารถนาที่จะพ้นไปให้ได้มุ่งมั่นจะออกไปจากที่นั่นให้ได้ชั้นใดนะจิตของผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นเป็นจิตที่ปรารถนาจะพ้นไปประสงค์จะออกไปเสียจากสังขารร่างกายนี้ทันใดนั้นนะ
ขั้นผู้ปฏิบัติท่านนั้นปราศจากความอาลัยในสังขารทั้งปวงแล้วก็ปรารถนาจะพ้นไปจากสังขารทั้งปวงอยู่อย่างนี้นี่แหละคือปัญญาขั้นนี้ต่อไปชื่อว่าปฏิสังขารญาณ นะปัญญาที่พิจารณาทบทวนเพื่อให้เห็นทางหลุดพ้นไปเสียจากภัยเหล่านี้ดังเช่นโยนิโสมนสิการหรือปัญญาหยิบยกขันห้าเนี่ยกายใจนี้ขึ้นมาพิจารณาโดยไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งโดยน้อมไปสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพื่อหาอุบายที่จะปลดเปลื้องปล่อยวางในสังขารหรือขันห้าเหล่านี้เพื่อให้หลุดพ้นจากภัยเหล่านั้นผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นผู้มีความปรารถนาเพื่อจะพ้นไปเสียจากสังขารทั้งหลายซึ่งมีแต่ความแตกดับทุกหนทุกแห่งจึงเอาสังขารร่างกายตัวเองนี่แหละพิจารณาขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้วก็กำหนดรู้ผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยจะเห็นชัดเจนขึ้นในไตรลักษณ์คือเห็นสังขารทั้งปวงสังขารก็คือกายกับใจเนี่ยมันไม่เที่ยงโดยเป็นไปชั่วคราวโดยกำหนดได้ด้วยความเกิดความดับโดยแตกทำลายโดยเป็นไปชั่วขณะโดยความหวั่นไหวโดยผุพังโดยไม่ยั่งยืนโดยมีความแปรผันเป็นธรรมดาโดยไม่มีสาระโดยปราศจากความเจริญโดยเป็นของถูกปรุงแต่งขึ้นโดยมีความตายเป็นธรรมดาเหล่านี้เป็นต้นเห็นเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือความคิดความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์นะด้วยเหตุทั้งหลายเช่นเป็นต้นว่าถูกเบียดเบียนเฉพาะหน้าอยู่เนืองๆมันทนได้ยากเป็นที่ตั้งของทุกข์เป็นโรคเป็นแผลฝีเหมือนกับถูกปืนยิงถูกลูกศรเสียบโดยความชั่วร้ายโดยความป่วยไข้โดยความหายนะโดยเป็นอุปัตถวะโดยเป็นภัยโดยเป็นอุปสรรคโดยไม่เป็นที่ต้านทานโดยไม่เป็นที่หลบลี้โดยไม่เป็นที่พึ่งโดยเป็นโทษร้ายโดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายโดยเป็นฆาตกรโดยมีความเกิดเป็นธรรมดาโดยมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความคร่ำครวญเป็นธรรมดามีความคับแค้นใจเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้ชัดเจนขึ้นนะเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยอสุภะคือโดยความไม่งามคือว่าโดยเป็นของไม่งามเป็นของมีกลิ่นเหม็นเป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดโดยเป็นการไม่ตกแต่งนะเป็นรูปพิการเป็นของควรสลัดทิ้งไปแล้วก็เห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาด้วยเหตุทั้งหลายเป็นต้นว่าเป็นของว่างเปล่าเป็นของศูนย์ไม่มีเจ้าของไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่ในกายในใจนี้ได้ไม่ได้เป็นไปในอำนาจของใครๆเราลองดูสิถ้าเราเป็นไปในอำนาจถ้ากายใจมันเป็นไปในอำนาจได้นะเราคงจะสั่งมันได้ทุกอย่างนะสั่งไม่ให้คิดสั่งไม่ให้แก่สั่งไม่ให้ผมงอกเนี่ยสั่งไม่ให้ผิวหนังย่นสั่งไม่ให้หูตึงสั่งไม่ให้ฟันผุสั่งไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยสั่งไม่ให้เป็นโรคอย่างนั้นไม่ให้เป็นโรคอย่างนี้แต่เพราะเราไม่ได้มีอำนาจอะไรๆในกายในใจนี้เลยมันจึงเป็นอนัตตาที่เราเห็นหยาบๆเห็นง่ายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งไม่ควรยึดถือผู้ปฏิบัติท่านนี้ก็จะเห็นอยู่ดังนี้แหละที่เรียกว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์อย่างชัดเจนท่านอุปมาว่าเหมือนคนจับปลานะเหมือนคนจับปลาสมมติว่ามีชายคนหนึ่งนะคิดจะจับปลาไปคว้าเอาสุ่มจับปลาไปสุ่มลงในน้ำนะเราลองนึกภาพตามแล้วพอสุ่มจุ่มลงในน้ำแล้วก็หย่อนมือลงไปในปากสุ่มเนี่ยแล้วก็ไปจับเอางูแล้วคิดว่าปลาเนี่ยจับงูไว้ที่คอในใต้น้ำก็ดีใจว่าจับปลาได้แล้วจับปลาได้แล้วได้ปลาตัวใหญ่จริงๆเนี่ยจึงยกขึ้นมาดู
พอเห็นสวัสดิกะหรือว่าไอ้เหมือนรูปดอกจันที่อยู่ตรงคองูเนี่ยหรือรู้เลยว่ามันเป็นงูพิษนะพอรู้เป็นงูก็เลยกลัวเห็นโทษเลยว่าถ้าถูกมันกัดเนี่ยต้องตายจึงท้อใจในการจับนะปรารถนาเพื่อที่จะพ้นไปแต่ถ้าไม่จับมันก็จะแหวงกัดยังไงก็ต้องจับเอาไว้จึงทำอุบายเพื่อจะพ้นไปจึงแกะนะปลดมือออกจากงูตั้งแต่ปลายหางแล้วยกแขนขึ้นแกว่งงูเหนือศีรษะนะ 2-3 รอบนะทำให้งูมันอ่อนแรงให้งูมันเปรี้ยแล้วก็เหวี่ยงทิ้งไปแล้วก็รีบขึ้นจากน้ำนะยืนมองดูทางที่ตนคิดว่ารอดปลอดภัยจากงูพิษตัวนี้แล้วในอุปมานั้นท่านก็อุปมาให้เห็นชัดเจนเลยว่าเวลาที่ผู้ปฏิบัติที่เห็นชัดเจนเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าการได้อัตภาพเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ยินดีพอใจมาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกที่รู้ความเนี่ยก็ยินดีมาตลอดเปรียบเหมือนกับเวลาที่ชายคนนั้นเนี่ยจับงูที่คอมันไว้แล้วจับงูที่คอไว้ก็ดีใจว่าเป็นปลาการที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยทำการย่อยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนของกายของใจออกไปแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างชัดเจนเนี่ยเปรียบเหมือนกับการที่ชายคนนั้นนำเอาหัวงูออกมาจากปากสุ่มตอนแรกก็คว้านจับอยู่ก็คิดว่าปลาเหมือนคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คิดว่ามีแต่ความสุขนะก็หลงระเริงนะอยู่ในกามในกินในเกียรติอยู่ในกามนะมีความสุขในการเสพพันมีความสุขในรูปสวยๆเสียงเพราะๆมีความสุขในการกินของอร่อยๆมีความสุขในการมีเกียรติในความมีในความเป็นเนี่ยสุขอย่างนี้ที่คนในโลกแสวงหากันเนี่ยดังนั้นจึงเป็นสภาพที่แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันมาครองแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เพราะเห็นว่าเป็นของดีจึงยื้อแย่งชิงกันมาสุดท้ายพอเห็นด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเหมือนกับชายคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือชายคนนี้ดึงขึ้นมาจากน้ำรู้เลยว่าเป็นงูเพราะเห็นไอ้ตัวที่มันปรากฏที่คองูเนี่ยเขาเรียกว่าตัวสวัสดิกะหรือที่เราเรียกกันนั่นแหละเหมือนรูปดอกจันเนี่ยรู้ว่าเป็นงูพิษนะเหมือนกับพญายานเนี่ยที่เห็นเป็นของน่ากลัวเหมือนคนกลัวงูทีนี้การที่กลัวเนี่ยพอกลัวแล้วก็รู้เลยว่าเข้าใจด้วยปัญญาที่ความจำตั้งแต่เด็กๆมาเลยว่าอย่าไปยุ่งกับงูมันมีพิษนะขึ้นชื่อว่างูแล้วเนี่ยต่อให้มันมีพิษไม่มีพิษก็ต้องหนีไว้ก่อนเพราะเราดูไม่ออกหรอกว่าตัวไหนมีพิษตัวไหนไม่มีพิษงูตัวเล็กๆถึงมันจะมีพิษมันกัดก็ตายเหมือนกันพอความรู้สึกตรงนี้มันเกิดขึ้นมาก็หาทางนะหาทางที่จะเอางูตัวนี้ออกแต่ปล่อยมือไม่ได้นะปล่อยมือไม่ได้ถ้าปล่อยมันก็ต้องกัดแน่นอนจึงพยายามจับคอมันไว้เพื่อที่จะเหวี่ยงนะเปรียบเหมือนกับว่านิพพิทายานเนี่ยอาทินวะยานที่ยานปัญญาที่เห็นโทษแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายถึงเบื่อยังไงก็ต้องอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับสังขารนี้ต่อไปเหมือนกับต้องทนจับคองูต่อไปเพื่อที่จะหาทางเหวี่ยงทิ้งเนี่ยพอรู้แล้วว่าทำยังไงจึงจะพ้นไปได้ก็เหมือนกับการที่ยกกายยกใจนี้มาพิจารณาสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นชัดเจนเนี่ยด้วยปฏิสังขารญาณเป็นการเหมือนกับการทำอุบายแห่งการพ้นไปจากงูความจริงเนี่ยชายคนนั้นนะแกว่งงูทำให้มันอ่อนแรงทำให้มันสามารถวกมากัดได้แล้วปล่อยมันทิ้งไปไม่ได้ฆ่านะเป็นการปล่อยไปอย่างดีฉันใดผู้ปฏิบัติท่านนี้ก็ฉันนั้นนะเวียนกำหนดสังขารร่างกายกายใจนี้ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทำให้ทุพลภาพคำว่าทุพลภาพคือไม่ใช่ทำให้กายพิการแ
ทำให้ถึงความไม่สามารถจะมาปรากฏโดยการเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นของงดงามเป็นตัวเป็นตนได้อีกต่อไปคือต้องพยายามเนี่ยกำหนดให้ติดต่อต่อเนื่องเจริญสติให้ติดต่อต่อเนื่องพอเห็นชัดเจนดังนี้ความสำคัญที่ว่ามันเที่ยงสำคัญที่ว่ามันเป็นสุขสำคัญที่ว่ามันงดงามสำคัญที่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะหายไปชั่วขณะที่เรากำหนดรู้สติรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นจึงกล่าวไว้ข้างต้นว่ากำหนดรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อให้บรรลุถึงอุบายแห่งการพ้นไปเป็นอันว่าปฏิสังขารญาณเนี่ยก็เป็นการกำหนดด้วยเพียงเท่านี้ต่อไปขั้นต่อมาสังขารุเปกขาญาณเนี่ยญาณปัญญาที่เป็นไปโดยความเป็นกลางคืออุเบกขาต่อสังขารร่างกายนี้เมื่อรู้เข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญาเช่นกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะเอามายึดเอามาถือเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยวางใจเป็นกลางนะกายสังขารก็ดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ติดใจในกายในใจจึงโน้มนะไปสู่ความมุ่งที่จะหลุดพ้นคือพระนิพพานวางใจเป็นกลางอุปมาด้วยนกการูทิศนะนกการูทิศคือปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นมาถ้าเห็นพระนิพพานรู้แล้วว่าพระนิพพานนี่แหละเป็นของจริงที่จะหลุดพ้นแต่คือตอนนี้เรารู้ว่านิพพานเนี่ยคือความดับทุกข์ความรู้อย่างนี้เป็นการรู้จากการฟังเป็นการรู้จากการจำเป็นการรู้จำเราต้องมารู้จริงรู้แจ้งด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิจะรู้ชัดเจนเลยว่านิพพานเป็นทางสงบเป็นทางดับทุกข์ก็จะสลัดทิ้งความเป็นไปของกายของใจสังขารทั้งปวงวิ่งเข้าสู่พระนิพพานอย่างเดียวหากจะว่ายังไม่เห็นพระนิพพานเพราะยังไม่ได้ถึงมรรคถึงผลแต่รู้ว่าทางไปเป็นอย่างนี้แล้วนะก็จะพิจารณาแต่กายใจเนี่ยสู่ไตรลักษณ์อย่างเดียวดำเนินไปอยู่แล้วเราเปรียบเสมือนกับนกกาของพวกพ่อค้าที่เดินทางทะเลรู้ทิศทางที่จะไปที่เหนือใต้ที่ตะวันออกที่ตะวันตกรู้ทางเนี่ยเพราะสมัยก่อนยังไม่ได้มีเข็มทิศไม่ได้มี GPS นะคนสมัยโบราณเนี่ยยังไม่รู้จักใช้เข็มทิศนักเดินเรือโบราณเขาเช่นชาวอินเดียพวกนอร์สแมนหรือพวกไวกิ้งเนี่ยก็จะใช้วิธีปล่อยนกนำทางนะจิตก็จะรู้แล้วว่าทางไปสู่นิพพานตรงๆเป็นอย่างนี้จิตก็จะวิ่งไปอย่างนี้นะต่อไปอนุโลมญาณปัญญากำหนดรู้กายใจรูปนามเป็นครั้งสุดท้ายโดยอนุโลมน้อมไปตามลำดับเมื่อสำเร็จกิจนะสำเร็จกิจในวิปัสสนาญาณทั้ง8ตั้งแต่ปัญญาที่เห็นความเกิดดับจนกระทั่งมาถึงสังขารุเปกขาญาณที่วางเฉยวางใจเป็นกลางในกายในใจเนี่ยแล้วก็กำหนดไปตามโพธิปักขิยธรรมที่เป็นทางแห่งการตรัสรู้จนกระทั่งมาถึงโพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เป็นสายเดียวกันเป็นวิธีเดียวกันทั้งหมดเนี่ยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ธรรมะ7หมวดที่อุปมาเหมือนกับการเสด็จเดิน7ก้าวของเจ้าชายสิทธัตถะในวันประสูติเหมือนกับธรรมะ7หมวดที่น้อมเอียงโอนเอียงไปสู่พระนิพพานญาณปัญญาเนี่ยอันเป็นไปต่อการตรัสรู้อริยสัจเป็นไปโดยการอย่างรู้ความเป็นจริงเมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารต่อกายต่อใจทั้งหลายแล้วญาณก็จะคล้อยตามอริยสัจย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไปเป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณนี่คือวิปัสสนาญาณ9นะวิปัสสนาญาณ9ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ต่อไปโคตรภูญาณโคตรภูนะโคตรแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโคตรเนี่ยโคตรแปลว่าชาติแปลว่าเชื้อสายแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคำว่าภูมาจากคำว่าอภิภุยะแปลว่า
ทำลายโคตรภูจึงแปลว่าการทำลายเชื้อชาติปัญญาที่ทำลายเชื้อชาติท่านแยกให้เห็นสองอย่างนะมหคตะโคตรภูก็คือการทำลายเชื้อชาติกามด้วยอำนาจของสมาธิขั้นสูงในขั้นของสมาบัติสมาบัติ8เนี่ยที่เป็นอัปปนาขั้นสูงสุดเนี่ยเป็นสมาธิขั้นสูงที่มันสงบกดทับกิเลสเอาไว้มันทำให้กามเนี่ยมันสงบเนี่ยแล้วก็โลกุตระโคตรภูการทำลายเชื้อชาติของปุถุชนนะดังนั้นโคตรภูญาณเนี่ยจึงเป็นญาณครอบโคตรนะต่อจากอนุโลมญาณครอบโคตรก็คือเป็นที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างภาวะของปุถุชนที่จะไปเป็นพระอริยะเจ้าโคตรปุถุชนกับโคตรอริยะเจ้าเนี่ยตรงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นอยู่นิดเดียวเนี่ยความอย่างรู้ที่เป็นภาวะแห่งการข้ามพ้นเนี่ยจากปุถุชนผู้มีกิเลสหนาแน่นเข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคลคือพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์โดยโคตรภูจิตเนี่ยหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ละปุถุชนโคตรทันทีเป็นจิตทำลายเชื้อชาติปุถุชนการกำหนดรู้ที่ผ่านมาโดยลำดับเนี่ยตัดอารมณ์โลกีตัดโคตรปุถุชนไม่มีเหลือเป็นโลกียญาณนะปล่อยวางขันธ์ 5ก่อนที่อริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จะปรากฏครั้งแรกจะเห็นว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยแต่ละลักษณะทำให้วิสุทธิเกิดขึ้นโดยเฉพาะปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี้เนี่ยทำให้ญาณปัญญา10อย่างนี้เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาเฉยๆเกิดขึ้นมาลอยๆพอเกิดขึ้นมาแล้วมันละไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างท่านอุปมาง่ายๆความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้มันหมดไปเท่าไหร่กิเลสมันหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ท่านทำให้เห็นง่ายๆเหมือนกับด้ามมีดด้ามมีดของช่างไม้เนี่ยที่เขาจับมีดฟันไม้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยรอยมือของเขาก็ชัดเจนที่ด้ามมีดเขารู้นะว่าด้ามมีดเนี่ยมันสึกไปเพราะรอยมือจับแรงด้วยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าวันนี้มันสึกกร่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่เขารู้ว่ามันหมดไปมันหมดไปญาณปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องตามมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยมันจะไปอย่างนี้มันจะละไปละไปละไปเราไม่รู้ว่ามันละไปเท่าไหร่เพราะปัญญาเราไม่ทันแต่เรารู้ว่ากิเลสมันน้อยลงจากเมื่อก่อนเคยโกรธมากก็โกรธน้อยเมื่อก่อนเคยโลภมากก็น้อยลงเมื่อก่อนเคยขุ่นเคืองมากก็น้อยลงเมื่อก่อนเคยหลงไม่เท่าทันสติก็เท่าทันมากขึ้นอย่างนี้เป็นผลที่ได้จากการเจริญสตินะทีนี้พอมาญาณทัศนวิสุทธิที่เป็นวิสุทธิข้อที่7ตัวนี้จะเป็นตัวผลคือเป็นอริยมรรคอริยผลแล้ววิสุทธิข้อที่6เนี่ยที่เป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งการเห็นแจ้งทางปฏิปทาการปฏิบัติเป็น10ญาณด้วยกันพอมาวิสุทธิข้อสุดท้ายชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งการเห็นที่เป็นญาณปัญญาเป็นปัญญาในมรรคญาณผลญาณนะเห็นแจ้งพระนิพพานเป็นปัญญาขั้นสูงสุดของการเจริญวิปัสสนาของการเจริญมหาสติปัฏฐาน4จนเห็นอริยสัจ4ครบถ้วนจะมีญาณที่14ของญาณ16ท่านชื่อว่ามรรคญาณความอย่างรู้ที่ให้สำเร็จภาวะอริยบุคคลเมื่อโคตรภูจิตดับลงไปญาณข้ามโคตรดับไปคือมันเกิดขึ้นไวมากจนมองไม่ทันหรอกมองไม่เห็นหรอกเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยแต่ท่านแยกให้เห็นอย่างละเอียดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อโคตรภูจิตดับลงไปอริยมรรคนะสวยนิพพานต่อชั่วขณะจิตหนึ่งญาณปัญญาที่เกิดร่วมกับมรรคจิตเนี่ยเรียกว่ามรรคญาณ
จะเห็นนิโรธสัตว์ในส่วนทุกข์สมุทัยมรรคเกิดพร้อมกันทั้งสี่เลยเป็นโลกุตระท่านเปรียบเหมือนกับคุณสมบัติของดวงไฟคนสมัยก่อนใช้ตะเกียงนะเหมือนกับดวงไฟเนี่ยมันจะทำหน้าที่สี่อย่างในขณะเดียวกันคือ 1. ทำให้ไส้เทียนหรือว่าไส้ตะเกียงไหม้ 2. ขจัดความมืด 3. เกิดแสงสว่าง 4. ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหมดไปข้อนี้ฉันใดมรรคญาณก็ฉันนั้นทำให้นิโรธแล้วก็ทุกสมุทัยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสี่เลยเนี่ยเริ่มหมดความรู้สึกเนี่ยท่านบอกว่าเริ่มหมดความรู้สึกที่อนุโลมยามเนี่ยก้าวสู่ความดับผ่านญาณข้ามโคตรจนถึงมรรคญาณตรงนี้ญาณทัศนวิสุทธิเป็นข้อสุดท้ายในวิสุทธิ7ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นลักษณะนะการดับเนี่ยแตกต่างกันมีลักษณะดังนี้ลักษณะแรกสังขารความคิดความปรุงแต่งมันสุขุมละเอียดอย่างยิ่งดับไปเรียกว่าดับทางอนิจจังทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าในที่สุดมันดับไปอันนี้คือผู้ที่ดูทุกขเวทนาเรียกว่าดับทางทุกขังลักษณะที่3สังขารความคิดความปรุงแต่งต่างๆมันละเอียดอย่างยิ่งค่อยๆหายดับไปเป็นการดับทางอนัตตาสุดท้ายก็คือมารวมลงสู่ที่ไตรลักษณ์เช่นเดิมดับนี่แหละดับของไตรลักษณ์ต่อไปญาณที่15ผลญาณความอย่างรู้ที่เป็นผลสำเร็จของปัญญาญาณในอริยผลเมื่อมรรคจิตดับผลจิตก็จะเสวยอารมณ์พระนิพพานทันทีมรรคจิตผลจิตเนี่ยมันไม่มีระหว่างขั้นเกิดพอมรรคจิตดับไปผลจิตก็เกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเนี่ยต่อกันจึงเป็นมรรคเป็นผลมรรคเป็นผลเนี่ยถ้าเรียกเป็นตัวบุคคลก็มีแค่4คือพระโสดาบันพระสกทามีพระอนาคามีพระอรหันต์แต่ถ้าแยกก็จะเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเนี่ยก็คือนับในฝ่ายมรรคกับฝ่ายผลนั่นเองทีนี้พอเป็นผลญาณนะพอเป็นผลญาณท่านบอกว่ามรรคจิตดับผลจิตเสวยนิพพานทันที2ขณะญาณที่เกิดร่วมกับผลจิตเรียกว่าผลญาณเป็นญาณขั้นโลกุตระก็คือเหนือโลกเหนือวัฏฏสงสารนะโลกุตระมาจาก2คำคือโลกับอุตระแปลว่าเหนือโลกหรือว่าโลกอุดรนั่นเองนะมรรคญาณไม่ว่าชั้นใดเกิดขณะจิตเดียวเท่านั้นผลญาณก็จะปรากฏ 2-3 ขณะจิตการกำหนดรู้ดำเนินต่อไปในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นมาอย่างเดียวจะประหารกิเลส5อย่างคือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนความเห็นว่าเป็นตัวกูของกูออกไปทำลายประหารวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยออกไปทำลายศีลัพพตบารมีความยึดถือว่าคนเนี่ยจะหมดจดบริสุทธิ์ด้วยทางนี้เท่านั้นจะไม่ประพฤติย่อหย่อนอ่อนแอจะไม่ที่เรียกว่าไม่รูปคลำในศีลในข้อวัดนะแล้วก็4กามราคะที่จะนำพาไปสู่อบายจะหมดไปจริงอยู่มีกามราคะแต่กามราคะนั้นจะไม่ทำให้ท่านไปสู่อบายอีกแล้วแล้วก็ปฏิฆะคือความขุ่นที่เป็นอารมณ์ของโทสะเนี่ยมีความโกรธอยู่มีความขุ่นเคืองอยู่แต่ความโกรธความขุ่นเคืองนั้นจะไม่ทำให้ไปสู่อบายนะสุดท้ายเป็นปัจจเวคขณะญาณญาณที่16เป็นปัญญาที่อย่างรู้พิจารณาทบทวนกิเลสที่ละแล้วก็กิเลสที่เหลือและพระนิพพานเว้นแต่พระอรหันต์ที่ไม่มีกิเลสที่เหลือลักษณะญาณเนี่ยผลจิตดับภวังคจิตเกิดสืบต่อแล้วก็จะเป็นญาณตัวนี้แหละพิจารณาว่าอะไรเหลืออะไรหมดไปตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น
เมื่อหลุดพ้นก็มีญาณปัญญารู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาติสิ้นแล้วการประพฤติพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วหน้าที่อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปนี่จะเป็นญาณปัญญาเป็นคำอุทานของพระอรหันต์ท่านรู้ตัวของท่านเองโดยอัตโนมัติเนี่ยนี่แหละคือปัจเจกขณะญาณเกิดขึ้นมาจากมรรคจากผลการปฏิบัติวิปัสสนาจนบรรลุพระนิพพานเนี่ยโดยผ่านวิปัสสนาญาณต่างๆมาเทียบกับวิสุทธิ7มาโดยลำดับเนี่ยผ่านครั้งแรกเป็นโสดาบันถึงจุดหมายอันยิ่งใหญ่ในชีวิตได้สมบัติอันเป็นอมฤตแม้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิสมบัติเท้าสักกะที่เป็นสวรรค์สมบัติยอดแห่งมนุษย์สมบัติคือสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิสมบัติเท้าสักกะหรือแม้กระทั่งสวรรค์สมบัติที่ยอดหรือแม้กระทั่งสมบัติของเท้ามหาพรหมก็เทียบกับความเป็นโสดาบันไม่ได้เพราะโสดาปัตติผลเป็นโลกุตระสมบัติไม่ต้องไปสู่อบายภูมิต่างจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติยังเป็นโลกียังขึ้นขึ้นลงลงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดภพชาติยังยาวไกลแต่โสดาบันนั้นย่นเข้ามาเหลือไม่เกิน7ชาตินะผู้ที่ประสงค์จะบรรลุอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงก็ต้องปฏิบัติในทำนองเดียวกันนี้แหละประหารละสังโยชน์ได้10ประการครบถ้วนในจิตตสันดานขาดสิ้นไปหลุดพ้นจากกิเลสทุกชนิดไม่มีเชื้อเหลือให้เกิดแก่เจ็บตายในภพใดๆเลยผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4เป็นวิธีเข้าถึงอริยสัจธรรมในพระพุทธศาสนาสมบูรณ์อย่างแท้จริงความจริงวิปัสสนาญาณเนี่ยที่ผู้ปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นแล้วย่อมทำลายข่ายกิเลสที่ติดตามมาตลอดกาลนานที่มันสร้างสรรค์ปั้นแต่งแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทุกอย่างมันปั้นเราเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยให้พินาศไปเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาด้วยความเร็วอันน่าหวาดกลัวทำลายภูเขาศิลาทั้งหลายให้พังพินาศลงไปวิปัสสนาญาณทำหน้าที่อย่างนั้นแหละเหมือนไฟไหม้ป่าที่ลุกไหม้ขึ้นมาด้วยแรงพายุทำลายป่าให้มอดไหม้ไปเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งมีรัศมีรุ่งโรจน์ด้วยความร้อนของตนกำจัดความมืดให้สลายไปเพราะฉะนั้นพึงทราบอานิสงส์ในปัญญาภาวนามีอานิสงส์ที่เห็นประจักษ์ด้วยตนเองเช่นนี้คำสอนในพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยมีพระพุทธองค์เนี่ยมีพระพุทธประสงค์ก็เพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงปัญญาที่เป็นญาณทัศนวิสุทธิที่เป็นวิสุทธิข้อที่7นี่แหละและธรรมทั้งหลายในคำสอนก็จะรวมลงในอริยสัจ4ทั้งหมดศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมาหลายล้านชาติจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเข้าถึงอริยมรรคอริยผลมรรคผลพระนิพพานมีฐานเนี่ยที่มันพาเราอยู่ที่การเวียนว่ายตายเกิดพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะติดวิปัสสนูวิปัสสนูกับคือวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยที่มันไม่ใช่ตัววิปัสสนาจึงไปติดในอารมณ์ของสวรรค์อารมณ์พรหมโลกศาสนาพุทธต้องให้เข้าใจว่าคือพระนิพพานคือวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาพัฒนาไปจนโลกุตระปัญญาธรรมดาเนี่ยทำธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆเรียกว่าปัญญาทางโลกิยะหรือทางโลกีทุกคนให้เข้าใจศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยต่อยอดทุกๆศาสนาที่เราพากันหลงในวัฏฏะสงสารหลงในวัตถุหลงในความสะดวกสบายที่เป็นคนรวยอย่างนี้เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แม้แต่นักบวชก็ทำท่าจะไปได้แต่พอมาหลงในความสุขในสมาธิคือยังมีตัวมีตนเนี่ยมันก็กลายเป็นวิปัสสนูไปไม่ได้
ที่เรายังต้องการชื่อเสียงต้องการบ้านต้องการรถต้องการลาภยศสรรเสริญต้องการแต่ความสงบเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความปรุงแต่งเราต้องรู้จักความปรุงแต่งเพราะความปรุงแต่งเขาเรียกว่าเป็นโลกโลกีเราทุกท่านทุกคนต้องเปลี่ยนฐานของจิตใจใหม่จุดมุ่งหมายของเราพระพุทธเจ้าท่านให้มุ่งไปเรื่องพระนิพพานพวกสวรรค์พวกพรหมโลกให้เป็นทางผ่านของเราเฉยๆเราต้องดูนะฐานของศาสนาพุทธในทุกวันนี้ถือว่ายังตกอยู่ในวิปัสสนูที่ทำให้หลงทางหมดเลยไม่เข้าถึงโลกุตระเรายังตั้งฐานไว้ไม่ถูกต้องเราต้องพากันมาเสียสละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นกามมันยังเป็นโลกีเนี่ยโลกโลกีหลอกให้ทุกทนชีวิตจึงว่ายวนนรกร้อนโลกุตระนำชนสุขยิ่งจึงเฮยสองโลกสายซ่อนซ้อนแผ่นล่าเดียวกันเนี่ยทั้งโลกิยะโลกุตระมันอยู่ในที่เดียวกันนี่แหละเราต้องแยกให้เห็นด้วยตาปัญญาคำว่าเปลี่ยนฐานใหม่เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนจุดมุ่งหมายใหม่เราจะได้เข้าถึงศาสนาพุทธแท้ๆไม่อย่างนั้นเราก็จะถือพุทธด้วยใบสัมมโนครัวเฉยๆบวชมามันก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาพระธรรมเอาพระวินัย 100% อย่างที่วัดไปไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้เอาพระนิพพานบวชมาเอาแค่สวรรค์เอาแค่สมาธิเราต้องมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่ว่าร่างกายนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟมารวมกันเข้าจากธาตุสี่มารวมกันเป็นขันห้ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารู้กายรู้ใจที่เป็นธรรมสิ่งที่มันนำเรามาเวียนว่ายตายเกิดที่ใจของเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิเรารู้แล้วต้องมาหยุดตัวเองเอาศีลของพระพุทธเจ้าสมาธิปัญญาเนี่ยมารู้กายรู้ใจมารู้แล้วต้องหยุดหยุดนะหยุดกิเลสอย่างหยาบด้วยศีลหยุดกิเลสอย่างกลางด้วยกำลังของสมาธิหยุดกิเลสขอันละเอียดด้วยกำลังแห่งวิปัสสนาปัญญาเราต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะก็จะไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราต้องมารู้แจ้งว่าอันนี้เราจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำเราต้องมาหยุดทำกรรมตัดกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงจะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานชีวิตของเราเนี่ยจึงจะเป็นผู้ที่ประเสริฐวิสุทธิและวิปัสสนาญาณที่ได้บรรยายมานี้เนี่ยเป็นความรู้ขั้นภาวนามยปัญญาที่เกิดจากการลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยการดูกายดูใจเนี่ยที่สุดของโลกก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจที่กว้างศอกยาวานาคืบที่มีใจคลองนี่เองเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะต้องรู้และเข้าใจญาณเหล่านี้เสียก่อนแล้วต่อจากนั้นค่อยลงมือปฏิบัติในภายหลังไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดแต่ความเป็นจริงเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ก็บรรลุธรรมได้เท่ากันถ้าหากปฏิบัติตามมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้แล้วว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์หากผู้ปฏิบัตินะอยู่ในสถานที่เหมาะสมมีสัปปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมสัปปายะทั้ง7ประการเนี่ย1ที่อยู่เหมาะสมสงบพื้นที่สะอาดสะอ้านไม่พลุกพล่านจอแจสองการเดินทางเหมาะสมบิณฑบาตสะดวกไปมาสะดวกหนทางเรียบร้อยไม่ซับซ้อนวกไปวนมาสามการพูดคุยเหมาะสมสนทนาแต่เรื่องดีๆที่สร้างแต่ประโยชน์ตัวเองไม่มอมเมาไปในทางที่ผิดถ้อยคำที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์สี่บุคคลเหมาะสมมีผู้รู้มีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรที่คอยชี้แนะชักนำไปในทางที่ถูกที่ควรห้าอาหารเหมาะสม 6. อากาศเหมาะสมสดชื่นร่มรื่นร่มเย็นไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป 7. อิริยาบถเหมาะสมจัดการพื้นที่นะให้ยืนเดินนั่งนอนได้อย่างสะดวกสบาย
ไม่อึดอัดในระหว่างประพฤติปฏิบัติธรรมและปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางแล้ววิปัสสนาญาณวิสุทธิก็ย่อมเกิดขึ้นมาเองอย่างไม่ต้องสงสัยวิปัสสนาญาณเหล่านี้เป็นความรู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมชาติที่แท้จริงที่เป็นปรมัตถธรรมเนี่ยของกายของใจที่มีอยู่ในลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่อยู่ในอำนาจของใครวิปัสสนาญาณเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญามนุษย์และเป็นผลสำเร็จที่สำคัญของมนุษย์วิปัสสนาญาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลกิยญาณหรือโลกุตระญาณล้วนแต่เป็นส่วนผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในความเป็นมนุษย์ที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเหล่านี้พอกพูนขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นจนทำให้ความรู้สึกนึกคิดทัศนะที่มีต่อโลกของผู้ปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเปลี่ยนฐานเปลี่ยนแปลงจิตใจในที่สุดก็จะสามารถทำลายกิเลสคือความขีดขั้นคือความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงคงเหลือแต่บรมสุขที่ถาวรคือพระนิพพานดังนั้นทางสายเอกทั้งหมดทั้งปวงที่ได้บรรยายมาถึง20ตอนเนี่ยจึงเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นทางดับทุกข์ที่แท้จริงพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐเป็นผู้เลิศกว่ามนุษย์เทพทั้งหลายทรงชี้ทางสายเอกแก่เวไนยพระจอมไตรตรัสบอกซึ่งคันลองเพื่อหมดจดจากกิเลสเผาหลนจิตรักษาพิษสัตว์ทั้งหลายใจเศร้าหมองก้าวล่วงพ้นโศกาน้ำตานองคร่ำครวญร้องสะอื้นให้ใจระบมเพื่อกำจัดความทุกข์โทมนัสทุกสาหัสเพียงใดหายคืนขมบรรลุสู่ธรรมะอภิรมได้เชยชมอมตะมหานิพพานมรรคานี้มีปรากฏในพระศาสดาทรงประกาศชื่อว่ามหาสติปัฏฐานทางบริสุทธิ์แห่งจิตรู้ตื่นเบิกบานพ้นบ่วงมารดับสิ้นทุกข์สุขอนันต์ขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำนะความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องผ่านหมู่ศัตรูมารด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วผ่านพระสัทธรรมอภิบาลถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญสาธุ